ามาสปรับกลยุทธ์ทุบ IOF เป็นกลุ่มกองกำลังต่อต้านปาเลสไตน์สร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับ IOF นะคะทั้งกำลังคนและยานพาหนะในฉนวนกาซากองทัพอิสราเอลเปิดเผยกับสื่อเองนะคะเมื่อวานนี้กองทัพยึดครองของอิสราเอลมีทหารดับและเจ็บ12นายภายใน24ชั่วโมงและก็อีก7นายบาดเจ็บจากการสู้รบในฉนวนกาซาแน่นอนข้อมูลอันนี้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนแต่วายเน็ตและกองทัพอิสราเอลให้ข้อมูลเองนะคะวันที่12กรกฎาคม2567สำนักข่าวอัลมายาดีนและปาเลสไตน์โครนิเคิลรายงานว่าอิสมาเอลฮานิเยหัวหน้ากรมการเมืองของกลุ่มฮามาสได้รับข้อความจากประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดเปเชสคิออนยืนยันว่าอิหร่านยังคงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องและตามจากที่สื่ออิสราเอลรายงานนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหารือกับผู้ร่วมงานใกล้ชิดของตัวเองเกี่ยวกับหาทางปลดรัฐมนตรีกลาโหมโยอาฟกาลันค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ข่าวหลุดข่าวรั่วหรือตั้งใจให้หลุดไม่แน่ใจกองกำลังต่อต้านปาเลสไตน์กำลังเผชิญหน้าอย่างดุเดือดนะคะกับกองกำลังยึดครองอิสราเอลหรือ IOF ที่กำลังรุกรานในหลายแนวรบเลยมาดูกันนะคะผลงานการปฏิบัติการของฮามาสเป็นอย่างไรกองพลอัลกัสซัมรายงานในเทเลแกรมของเขานะคะโจมตีรถถังเมอร์ควา2คันด้วยกระสุนปืน2นัดปืนคู่นะคะใกล้กับทางแยกอัลซาฮาย่านทาลอัลฮาวาทาลอัลฮาวานี่รบกันเดือนมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะอยู่ทางใต้ของกาซาซิตี้ในพื้นที่เดียวกันอัลกัสซัมก็บอกอีกว่าได้โจมตีหน่วยทหารราบยึดครองอิสราเอลด้วยอาวุธเทอร์โมบาริก RPG หรือจริงๆทันดัมเขาเรียกทันดัมหรือเทนดัม RPG ต้นทางการผลิตมาจากรัสเซียนะคะส่งผลให้ทหารยึดครองเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นกลุ่มงานนี้แหละที่บอกว่าปรับกลยุทธ์จัดหนักทีละกลุ่มหลังจากพวกเขาจากภารกิจรบและการถอนตัวของศัตรูหมายถึงIOF นะคะเขาได้เผยแพร่ภาพของกลุ่มนักรบอัลกัสซัมที่กำลังปะทะเผชิญหน้ากับทหาร IOF และทำลายยานพาหนะของ IOF ด้วยอันนั้นรบเดือดกันที่ชุจยากาซาซิตี้ค่ะนอกจากนี้นักรบอัลกัสซัมโจมตีกลุ่มทหารและยานพาหนะของ IOF ที่ทาวสโรปตะวันตกของราฟาด้วยปืนครกมาดูอัลกุดนะคะอัลกุดทำอะไรเช้าวันนี้เราโจมตีเมืองฮอลิตยัทิตและอวิชลอมในเขตฉนวนกาซาใช้จรวดยิงถล่มพวกเราร่วมมือกับกองกำลังวีรชนอัลอักซอโจมตีทหารและยานพาหนะ IOF ด้วยกระสุนปืนครกจำนวนมากบุกเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงเขตอุตสาหกรรมทางตะวันตกเฉียงใต้ของกาซาซิตี้เห็นไหมคะงานนี้รวมพลังบุกเพื่อจัดการเป็นกลุ่มไม่ใช่รอบเก็บทีละรายเหมือนหลายวันที่ผ่านมามีการซุ่มโจมตีใช้กลยุทธ์กองโจรวันนี้บุกเป็นล็อตเป็นกลุ่มนะคะอัลกุดยังบอกอีกว่าเราได้โจมตีเมืองแอชดอทแอชคาลอนสเตโรสและเขตฉนวนกาซาใช้จรวด นะคะใช้ลูกยาวทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งฐาน IOF ที่กำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางส่งกำลังบำรุงในเนตสริมทางตอนใต้ของกาซาซิตี้นั่นก็คือทำลายการลำเลียงขนส่งเสบียงและกำลังพลทำลายกลุ่มทหารที่รวมกันอยู่และสถานีหรือสถานที่ที่เป็นฐานกำลังของ IOF เป็นกลุ่มนะคะเขาบอกว่าหลังจากได้ติดต่อกลุ่มรบของเรากลุ่มหนึ่งอีกครั้งในเขตสู้รบชั้นสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของราฟานักรบของเราร่วมมือกับกองกำลังอัลกัสซัมก็คืออัลกุดจับมืออัลกัสซัมโจมตีรถหุ้มเกราะลำเลียงพลของอิสราเอลรถของกองกำลังวิศวกรรมและรถปราบดิน D8 ของกองทัพบกสหรัฐติดตั้ง RPG และกระสุนอัลยาซิน105ก็คือใช้ตัวนี้ล่ะค่ะจัดการไป3นะคะทั้งรถกองกำลังวิศวกรรมรถปราบดินรถลำเลียงกองพล
บริเวณไหนบริเวณค่ายกาบิลาทราบินเห็นไหมคะบุกค่ายเป็นค่ายทหารนะคะไม่ใช่ค่ายผู้อพยพใกล้พื้นที่โชอุนทางใต้ของย่านทาลอัลซูตันเมืองราฟาได้สำเร็จนี่แหละค่ะบอกเปิดปฏิบัติการใหม่กลยุทธ์ใหม่ก็คือบุกจับมือกันระดมกำลังบุกเป็นกลุ่มที่ฐาน IOF บนเส้นทางส่งกำลังบำรุงของแกเน็ตซาเรมถูกจัดหนักด้วยจรวด107มม.เห็นไหมคะไม่ได้ปะทะใช้วิธีลูกหยาบแล้วก็ใช้จรวดใช้ RPG นักรบฮามาสทุกสายยังคงสู้รบดุเดือด นะคะตอบโต้การบุกภาคพื้นดินทั่วกาซาเพราะวันนี้อิสราเอลส่งกำลังบุกภาคพื้นดินเสร็จค่ะโดนหงายออกมาอีกแล้ววันนี้มีรายงานการปฏิบัติการครั้งใหม่นะคะล็อกเป้าพื้นที่ทาวอัลซูตันพร้อมๆกับโจมตีค่ายฐานฐานทัพ IOF ในราฟาคือเขาปักหมุดว่าจะอยู่ราฟาไปอีกนานปักหมุดว่าจะปิดด่านที่เชื่อมต่อกับอียิปต์ไปอีกนานก็เลยจัดกำลังมาเยี่ยมเสลยส่งผลให้ IOF สูญเสียกำลังพลเพิ่มเกิน10นะคะนอกจากเริ่มใช้อาวุธยาวโจมตีฐานอิสราเอลกลุ่มใหญ่ยกระดับโจมตีที่สำนักงานกองบัญชาการและฐานส่งกำลังบำรุงอีกด้วยนะคะขณะที่อิสราเอลรออย่างเดียวว่าสหรัฐจะส่งอาวุธเพิ่มเติมมาเติมเต็มอีกเมื่อไหร่เห็นบอกว่าปล่อยของมาระเบิดหนัก500กิโลกรัมแล้วนะคะแต่ยังให้สัมภาษณ์ว่าเราระมัดระวังเบิร์น500เนี่ยสังหารคนได้เป็นหมู่นะคะสหรัฐจะส่งอาวุธอะไรมาบ้างอิสราเอลรออยู่มาถึงก็คนบุกหนักยิ่งกว่านี้ขณะที่อิสราเอลเองกำลังพลภายในมีปัญหาแก้ยังไม่ตกเนทันยาฮูคิดอย่างไรก็ไม่รู้ตั้งใจเปลี่ยนมาการศึกกะจะขับไล่หรือว่าปลดโยอาฟกาลันซึ่งคนนี้ก็ไปเยือนวอชิงตันมาใหม่ๆนะคะอันนี้กาลันเคยถูกคอกับเนทันยาฮูมาตลอดนะเรื่องนี้มันต้องมีนัยสำคัญแน่ๆอันนี้จะไปแกะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเนทันยาฮูเข้าระแวงกาลันเรื่องอะไรมันต้องมีที่มาสินะแตกกันยับอย่างนี้ยังอหังการนะคะจะไปรบกับเลบานอนอีกทำเหมือนเป็นคนวิปลาสนะที่จับมือกับคนสติไม่ครบถ้วนอย่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันไบเดนออกอาการไม่ปกติชัดเจนนะคะที่นาโต้เรียกเซเลนสกี้เป็นบูตินเรียกกัมลาเป็นอย่างอื่นอะไรเหล่านี้เป็นทรัมป์เรากำลังต้องรับผลกรรมจากกลุ่มคนบ้าคลั่งสงครามจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่พวกนี้มีอำนาจในการกำหนดชะตากรรมโลกได้นะคะสหรัฐและบริวารต้องการสงครามล้มโต๊ะการเจรจาก็จัดฉากเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเมื่อไม่มีการคุยมันก็ต้องลุยแบบเดียวแหละขบวนการต่อต้านปาเลสไตน์ไม่ยอมโดนหลอกอีกแล้วค่ะ